สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ต้องชมเข้าสู่รายการWake Up Thailand นะครับครับนี่ก็ในช่วงปลายเดือนมกราคมแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็อยู่กับท่านผู้ชมพูดคุยเกี่ยวกับข่าวคราวบ้านเมืองนะครับดร.พิษพงศ์สวัสดิ์นะครับคุณชูวัฒน์รังสิริสุขยิ่งข่าวเยอะนะฮะในช่วงเดือนนึงที่ผ่านมานี้ครับการเมืองไทยไม่ค่อยหยุดนิ่งเท่าไหร่นะฮะคือข่าวเรื่องนึงฮะสาระเรื่องนึงโอ้ใช่ไหมแต่ถือว่าปี55นั้นก็ off to a exciting startนะเป็นปีที่เริ่มต้นอย่างน่าตื่นเต้นนะฮะแต่พูดถึงแล้วผ่านมาเกือบเดือนเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกันนะเจอข่าวประเภทไร้สาระเยอะๆครับแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงเหมือนกันนะครับบรรยากาศการคุกคามก็เพิ่มขึ้นครับครับคือเป็นปีที่เริ่มต้นด้วยประเด็นที่อาจจะสร้างความแตกแยกในสังคมได้อย่างดีครับก็คือว่ากระตุ้นให้หลายๆฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะครับนะฮะซึ่งก็น่าสนุกสนานสำหรับคนทำข่าวสนุกสนานสำหรับคนอ่านข่าวครับแต่ไม่สนุกสนานสำหรับคนที่เป็นข่าวใช่ใช่ไหมฮะนะฮะเหนื่อยจริงๆแล้วรัฐบาลเองก็มาอยู่ในกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะฮะรวมทั้งอย่างกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์นะฮะก็อยู่ในข่าวทุกวันครับพูดถึงเรื่องต่างๆนานาเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วก็มีกิจกรรมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเยอะนะฮะฮะอะไรฮะของกลุ่มที่ออกมาประนามนิติราษฎร์ครับเคลื่อนไหวต่อต้านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คืนนี้เราก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าสื่อเนี่ยไม่ได้ลงข่าวนิติราษฎร์ในช่วงแรกเลยแต่พอมีคนเหยียบนิติราษฎร์เนี่ยลงเต็มจริงๆต้องย้อนกลับไปดูว่ามีสื่อฉบับไหนที่ลงข้อเสนอนิติราษฎร์เต็มๆบ้างแล้วไม่ปนแล้วคือคุณทำข่าวแบบยังไงล่ะฮะคือเมื่อวานจริงมีFacebook ของอาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยนะฮะท่านก็พูดเอาไว้ว่าแบบมันจริงๆมันขัดกับประเด็นเรื่องหลักการของสื่อหรือเปล่าในแง่ที่ว่าถ้าสื่อเองเนี่ยไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับการเสนอข่าวด้วยเนี่ยนะครับก็คือลงข่าวเอามันอย่างเดียวเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าผิดไหมนะครับในนามของความเป็นสื่อเองครับแต่ว่าเขาก็พยายามจะสัมภาษณ์นักวิชาการนะฮะสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้แต่พอไปถึงอาจจะไปขั้นบก.ก็จะไปเลือกในประเด็นที่ถล่มนิติราษฎร์อยู่ดีครับใช้คำว่าถล่มครับครับก็อันนี้ก็จริงนะฮะคือไปกันในทางนี้ตลอดเพราะฉะนั้นคำถามประจำวันในรายการWake Up Thailand เช้าวันนี้ก็คือว่ารอบนี้เนี่ยนะฮะที่เผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตอนนี้อย่างแรงเนี่ยนิติราษฎร์นั้นจะไปรอดไหมครับนะฮะ SMS ส่งเข้ามาได้นะฮะครับ4642098นาทีละ3บาทครับเราตั้งใจจะกำกวมอย่างนี้ละรอดอะไรข้อV1ครับV1รอด V2ไม่รอดไม่รอดไม่แต่บางทีเรื่องนี้มันพูดแล้วมันหรือว่าไม่รอดกับไม่รอดแน่ๆมันก็ไม่ ในมุมนึงมันก็ซีเรียสมากนะรอดไม่รอดเนี่ยถ้าคุณดูอย่างเพื่อไทยเนี่ยไทยรัฐบอกว่าเพื่อไทยฉะนิติราษฎร์ผวาแผนปลุกทหารปฏิวัตินะสันติบาลตามประกบนะฮะร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีออกมาจ่วยอีกรอบนึงไล่ส่งด้วยนะฮะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไปดูเนี่ยสื่ออื่นก็เล่นประเด็นเรื่องของนิติราษฎร์เหมือนกันแต่ว่าไทยรัฐเขาชี้ให้เห็นเลยว่าเพื่อไทยนั้นพยายามที่จะตีจากนิติราษฎร์นะฮะแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวนิติราษฎร์จะเป็นจุดไปอะไรที่กระตุ้นให้ทหารออกมายึดอำนาจครับครับผมโลกวันนี้นะฮะพอดีไม่อยู่ในมือตอนนี้นะครับโลกวันนี้เนี่ยเล่มเล็กของเราเนี่ยก็ขึ้นหัวเลยว่าขู่ฆ่านิติราษฎร์ใช่ครับนะครับนะที่จริงก็เป็นข่าวมาสักสองสามวันแล้วนะครับมีเมลไปถึงอาจารย์บางท่านนะครับโดยอ้างหน่วยงานทหารหน่วยหนึ่งนะฮะโดยอ้างฐานหน่วยงานทหารหน่วยหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นอีเมลซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบครับว่าจริงไม่จริงนะอ้างคนหนึ่งรออนะครับข่มขู่ให้หยุดการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ขู่ไปที่โดยเฉพาะตัวอาจารย์วรเจตกับอาจารย์ปิยบุตรนะฮะซึ่งเป็นเหมือนเป็นหัวหอกของกลุ่มนิติราษฎร์ที่เคลื่อนไหวอยู่ณตอนนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ว่ากลุ่มนี้จะเจออะไรแบบนี้แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังรายการเราเนี่ยก็มีการเผาหุ่นใช่ไหมฮะครับมีการเผาหุ่นอาจารย์วรเจตหลังรายการเราหมายถึงไม่ใช่หลังเวลารายการหลังเวลารายการของเราซึ่งทำให้เราไม่ได้เอามาพูดครับแม่ใช่เขาไปเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆแถวท่าพระจันทร์นะฮะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีหุ่นของอาจารย์วรเจตแต่มันก็มีกระแสที่แรงอย่างเช่นถ้าคุณไปดูอย่างแมเนเจอร์เนี่ยนะฮะสุสัปดาห์เนี่ยก็จะมาอย่างนี้เลยครับแล้วก็ภาพของคุณบินบรรลือฤทธิ์
นะฮะโอ้อันนั้นยังมันน้อยฮะต้องมีเล่มเล็กของเขาอีกฮะเล่มเล็กเล่มรายวันนะฮะเล่มรายวันอยู่แถวนี้ที่มีคุณสนธิคุณยังไม่กล้าจับเลยเหรอ ผมจับแล้วผมยังสั่น นะครับตอนนี้คือมากันเป็นขบวนการนะครับก็คือทั่วประเทศลุกฮือนะครับต้านติเรสเผาหุ่นวรเจตแม้ว่าแก้เกมสั่งเพื่อไทยถอยนะครับก็มีนี่นะครับชำแหละอันดภาโลกนะครับคุณสนธิก็ไปพูดถึงว่าอเมริกันนั้นหนุนหลังประชาไทยนะครับจ่ายเงินประชาไทย15ล้านบาทใช่ไหมครับจากมูลนิธิ NED ใช่ไหมฮะพนักงาน14คนนะครับ คิดเอาแล้วกันครับคนละล้านนะครับจริงๆ NED นี่เป็นมูลนิธิของฝ่ายที่เป็นพรรคการเมืองนะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นริพับลิกันอะไรสักอย่างไม่ใช่ครับของบางเคสมาฮะเออหมายความว่าอยู่ในสภาครับนะครับแต่ว่าก็นี่ก็คือมาหมดนะฮะวาเจก็โดนนะฮะชูวัตรก็โดนผมก็โดนนะฮะผมขอพาดพิงนะฮะเนี่ยฮะอันนี้ผมโดนแบบไร้สาระมากนะครับคนคนนี้ฮะพานุมาทักษนาอะไรเนี่ยฮะเขาเป็นผู้สื่อข่าวเลยช่วยดูข่าวหน่อยนะฮะคุณผู้เฒ่าเล่าเรื่องเลยนะฮะบอกพิชพงศ์สวัสดิ์เป็นอาจารย์อยู่จุฬาเสียเปล่าไม่รู้หรือว่ามูลนิธิมหิดลเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงพระราชทานนะฮะแล้วก็อ้างว่าผมพูดในรายการ Voice TV นะครับพูดไว้ในรายการเนี่ยฮะนายพิชพงศ์สวัสดิ์ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์อยู่ในจุฬาดันทะลึ่งออกมาแก้ต่างในวาเจตผ่านVoiceว่าจากการตรวจสอบทุนมหิดลนั้นเงินมาจากรัฐบาลและภาษีประชาชนอยากจะตะโกนถามดังๆว่าเฮ้ยพิชพงศ์สวัสดิ์เป็นอาจารย์มหาลัยได้ยังไงวะไม่รู้หรือโง่หรือแก้โง่ว่าทุนมหิดลมีความเป็นมาอย่างไรคือผมก็อยากรู้ว่าคุณพานุมาเนี่ยเป็นนักข่าวเป็นคนเขียนหนังสือได้ยังไงวะถึงไม่รู้ว่าผมไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วนะครับแล้วโพสต์อันนี้กระจายไปทั่วเน็ตเหมือนกันคือวันนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องของคุณอนันต์ไม่คนที่วิจารณ์คือคุณประวันศักดิ์วรรณโอครับฮะใช่ไหมฮะครับแล้วเราก็มีการไปค้นมาว่าทุนเนี่ยรัฐบาลสุรยุทธ์เนี่ยมอบเงิน 1,000 ล้านให้สำหรับเป็นทุนเรียกว่าอะไรทุนสะสมในกองทุนคือจริงๆมันก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ผมไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยคุณไปหาเองว่าใครพูดนะฮะครับคือผมพูดเองคือคุณก็ไปจัดการกับคุณชูวัฒน์ก็เป็นข่าวเป็นข้อเท็จจริงฮะเป็นข่าวที่ออกมาผมไม่เข้าใจคนแบบนี้แล้วกระจายไปทั่วแล้วแบบพวกผสมโรงนะดาโมทิพงศ์สวัสดิ์อย่างนั้นอย่างนี้คือไม่คือจะไปหวังเหตุผลอะไรกับในยุคล่าไม่หมดคือแต่ว่าในช่วงแต่อย่างนี้สมมติว่าถ้าฟ้องดำเนินคดีนี้คือหนึ่งสองเป็นเรื่องล้มเจ้าได้นี่ก็ไม่ต้องพูดกันแล้วใช่ไหมฮะคือตอนนี้เรื่องมันปนอย่างงี้เรื่องมันปนว่านิติราษฎร์เนี่ยเขาออกมา2เรื่องเรื่องแรกคือเขาเสนอ112นะครับก็มีข้ออะไรที่จะปกป้องสถาบันกษัตริย์เยอะแยะไปหมดเนี่ยในมุมมองของนิติราษฎร์แต่อีกสัปดาห์นึงเขามาเสนอเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญอยู่ข้างในนั้นซึ่งเยอะมากเลยนะครับทีนี้คุณเนี่ยพยายามที่จะไม่เห็นด้วยการและแก้รัฐธรรมนูญของนิติราษฎร์แต่ดึงไปเพื่อจะชี้โยงเหมือนที่สุริยสัยทำก็คือบอกว่าเห็นไหมว่าข้อเสนอของ112เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่นิติราษฎร์พูดเพราะว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นไปดูในการแก้รัฐธรรมนูญคือพยายามจับแพะชนแกะโยงกันให้เป็นเรื่องเดียวกันให้ได้แล้วก็จริงๆก็มีกลุ่มอาจารย์บางกลุ่มซึ่งเขาไปลงนามสนับสนุนให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่ว่าถึงเวลาตอนนี้เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอทั้งหมดที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมันคนละเรื่องกันซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยใช่ไหมฮะใช่ฮะคือเขาหลายคนไปกลัวว่าอย่างเช่นอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลเนี่ยครับเขาก็ออกเขาให้สัมภาษณ์สื่อในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สื่อก็เลยพาดหัวออกมาเหมือนก็ว่าอาจารย์เสกสรรนั้นทิ้งนิติราษฎร์แต่ว่าอาจารย์เสกสรรก็ยังเห็นด้วยกับการแก้112เพียงแต่ว่าไม่ได้มานั่งเคลื่อนไหวเต็มตัวในทุกๆอย่างที่นิติราษฎร์นั้นทำครับคืออาจารย์เสกสรรเนี่ยหวั่นว่าคนจะเข้าใจว่าอาจารย์เสกสรรเนี่ยไปคือออกมาแย่งซีนหรือว่าออกมาเป็นแกนนำซึ่งอาจารย์เสกสรรก็พยายามจะเคลียร์จุดเนี้ยเป็นประเด็นหลักเลยว่าไม่ใช่นะนิติราษฎร์ก็เคลื่อนไหวและประเด็นของนิติราษฎร์ก็เป็นประเด็นมนุษยธรรมจึงลงชื่อนะส่วนที่มาที่ไปของการลงชื่ออะไรซึ่งเอาคนเอาไปโจมตีอีกทีนึงเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าหลักๆของอาจารย์เสกสรรที่ตอบกับที่เขียนออกมานี่ก็คือว่าประเด็นของนิติราษฎร์เป็นประเด็นมนุษยธรรมซึ่งจึงลงชื่อนะฮะก็คือประเด็นถ้าผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมว่าอาจารย์เสกสรรเห็นด้วยในหลักการครับเพียงแต่ว่าไม่ได้มองว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นการเมืองก็คือโดยหลักการถ้าใครถามว่าคิดว่ามาตรา112ควรจะมีการปฏิรูปไหมท่านก็เห็นด้วยแต่ท่านไม่ได้เป็นคนที่จะออกมารณรงค์ใช่นะครับท่านก็บอกว่าสมมติใครเห็นด้วยก็ว่าไปแต่อย่าเอามาให้มันเป็นประเด็นการเมืองอย่างนั้นครับนะครับแต่ว่ามันก็ไปเข้าทางฮะคือตอนนี้นักวิชาการคนไหนที่ออกมาเนี่ยถ้าไปลงชื่อกับนิติราษฎร์และแสดงความคิดต่าง
ในหลายๆเรื่องซึ่งบางทีก็เป็นเรื่องปกติเวลาคุณลงชื่อกับใครเนี่ยคนเห็นด้วยในหลักการครับคุณอาจจะไม่เห็นด้วยในรายละเอียดทีนี้พอลงชื่อปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บก็จะถูกกล่าวหาตลอดว่าเนี่ยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วมั่วมาชื่อไม่ครบหรืออะไรก็แล้วแต่ครับคือน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางทีเนี่ยผมไม่อยากจะให้คำว่าออกมาได้ซ้ำไปเพราะว่าผมรู้ว่าสื่อพวกนี้เขาตามหาเลยนะเขาตามจนหาตัวให้ได้หลายคนก็ไม่รับโทรศัพท์แต่ว่าอย่างเช่นสมมติไทยโพสต์โทรไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่จุฬาอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีนะอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีซึ่งลงนามใน112เนี่ยนะฮะนะฮะแต่ว่าเสร็จแล้วกลายเป็นว่าพาดหัวออกมาเนี่ยเขาใช้คำพูดอาจารย์ให้ออกมาเหมือนกับว่าอาจารย์นั้นไม่เห็นด้วยกับนิติราษฎร์แล้วครับซึ่งเป็นคนละเรื่องอาจารย์สิริพันธ์เนี่ยเห็นด้วยกับการแก้112แต่ไม่เห็นด้วยในหลายๆข้อเสนอในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญของนิติราษฎร์รวมทั้งอิชชูเรื่องการสาบานตนครับซึ่งอันนั้นทั้งหมดเป็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นข้อเสนอของนิติราษฎร์ซึ่งก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวในแง่ของการลงชื่อเลยใช่ไหมครับแล้วเรื่องสาบานตนก็ไม่ใช่ประเด็นด้วยไม่ใช่ประเด็นใหญ่เลยคือเป็นคำพูดที่หลุดออกมาพูดถึงหลักการทั่วไปในรัฐธรรมนูญทั่วไปของทั่วโลกในเวทีแล้วก็ถูกหยิบออกมาไม่ได้มีในการเขียนไม่มีฮะแล้วก็เหมือนกันฮะคือถ้าเป็นสื่อเนี่ยสื่อก็ไปพาดหัวก็ได้ว่านิติการนิตอาจารย์สิริพันธ์ออกมาย้ำลงชื่อ112แล้วคุณก็พาดหัวอย่างนี้ได้ไม่ก็คือไม่พาดอย่างนั้นไม่อย่างนี้กลายเป็นว่าบรรดาคนที่ถูกไทยโพสต์แมเนเจอร์โทรไปหาเนี่ยควรจะพิจารณาดีๆก่อนหรือระวังคำพูดที่ใช้เวลาคุยกับสื่อมวลชนก็ไม่ต้องให้สัมภาษณ์เลยฮะถ้ามาจากเครือข่ายเสรีภาพเขามีเสรีภาพคือหมายถึงว่าเขามีสิทธิ์ให้สัมภาษณ์เขามีสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเกิดว่าถูกไปบิดเจตนาและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขย้ำนิติราษฎร์เนี่ยซึ่งมันถ้ามันตรงเจตนาจันเข้าทางเขาก็โอเคแต่ถ้าเกิดไม่ตรงเจตนาก็ต้องระวังนะเพราะว่าเขาหยิบไปเล่นได้คุณจะไปพูดได้ยังไงว่าไม่ว่าฉันไม่ลงคือก็ลงชื่อใช่ไหมก็ลงสนับสนุนจริงๆแต่ไม่เห็นด้วยในบางประเด็นเรื่องในประเด็นอื่นๆแล้วเขาไปหยิบอย่างนี้มาขย้ำนิติราษฎร์เนี่ยถ้ามันไม่ตรงก็ต้องเสี่ยงฮะคุณก็ต้องรู้ว่าคุณควรให้สัมภาษณ์หรือเปล่าครับแต่คนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับนิติราษฎร์แน่นอนซึ่งเขาเคลื่อนไหวในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณจิตภัทรพิรมภักดีซึ่งเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็ตอนนั้นลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่แพ้คุณลีลาวดีวัชรบลแพ้อย่างสูสีในเขตดุสิตครับนะตอนนั้นก็เป็นเหมือนสีสันทางการเมืองเพราะว่าคุณจิตภัทรเปิดตัวออกมาแรงแต่แล้วเกือบชนะนะฮะแต่ว่าเขตทหารนะตรงนั้นนะดุสิตก็ไปเคลื่อนไหวเขตโรงงานน้ำสิงห์ด้วยนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เคลื่อนไหวต่อและครั้งนี้ก็แรงไม่เบานะฮะครับนะฮะนี่เป็นกลุ่มที่ออกมาไม่เห็นด้วยกับการแก้112แต่ว่าเสร็จแล้ววันอาทิตย์เช้าเนี่ยไทยรัฐให้ลงหน้าปกเลยฮะให้รูปเบลเริ่มเลยแล้วเขียนว่าคนรุ่นใหม่ป่ะฮะก็กลุ่มคนรุ่นใหม่แต่คือสังเกตการเสนอข่าวนี้เนี่ยนะฮะคุณชูวัฒน์หาคนรุ่นใหม่อยู่ใช่ไหมฮะครับคนรุ่นใหม่เขาให้สัมภาษณ์อยู่คนเดียวฮะไม่แต่ว่าผมชื่นชมนะในสปิริตของการต่อสู้ไงในขณะที่คนอื่นรักษาก้นตนเองแล้วก็ไม่มาปรากฏตัวกับคุณจิตภัทรไงครับมันมีทางอื่นนะอันนี้เป็นเรื่องมันมีทางอื่นที่ดีกว่านี้มั้ยเช่นคุณจิตภัทรเอาจดหมายไปยื่นกับอาจารย์วรเจตแล้วก็ขอนั่งคุยนั่งถกกันเลยนั่งเคลียร์ว่าหนูมีความไม่เข้าใจเหล่านี้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้มั้ยมันอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมอาจารย์วรเจตพบง่ายฮะไม่ยากอะไรไม่มีบริการอะไรอยู่ไม่มีครับไม่มีครับเจอคงเจอขู่นี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ออกมาเคลื่อนไหวนอกเหนือจากหมอตุลคือประเด็นผมก็คือว่าบางทีเนี่ยพวกเราเองก็ตามหรือคุณจิตภัทรเองก็อยู่ในมายาคติไงคือเล่น Facebook แล้วหูเพื่อนๆมาหนุนกันใหญ่เลยแล้วก็บอกโอเคนัดไปเจอกันปรากฏว่าเนี่ยแหละฮะมากันไม่กี่คนแต่ปัญหาของพวกเรื่องนี้เนี่ยฝันตกหรือเปล่าก็เป็นไปได้ฮะเหมือนกันบางทีเนี่ยอย่างเช่นลุกฮือทั้งประเทศเนี่ยฮะไทยโพสต์ไม่ใช่ ACTV ฮะคือมันไม่จริงไงทั้งประเทศมันก็อยู่ในแวดวงคนไม่กี่คนนะในเครือข่าย Facebook เราว่าแต่ ACTV เขามีทั่วประเทศไงฮะใครที่ยืนดูโทรทัศน์เขาก็คือลุกฮือแล้วอ๋อฮะถ้าไม่ได้นั่งดูใช่ไหมฮะแต่ว่าคือเขาดูกันทั้งประเทศนะฮะอันนี้เขาข่าวเขาก็เยียวยาคนของเขาอะฮะคงต้องเข้าใจเป็นเทเลปีไปนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะอาจารย์คือหลายคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องพวกนี้เนี่ยจะถูกไล่ล่านะผมดูเว็บที่แบบฮาร์ดคอร์เสื้อแดงบางเว็บเขาก็เล่นโยงไปถึงเบียร์สิงโยงไปถึงตระกูลหมดเลยคือเขาก็เล่นก็มีเหมือนกันเขาจะลากออกมาให้หมดอ่ะมันก็มาแรงเหมือนกันอย่างนั้นแต่ว่าโอเคฝ่ายขวาอาจจะแรงกว่าครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามครับเพราะว่าบรรยากาศการคุกคามอย่างนี้เนี่ยมันก็คือผมยังคิดว่า
ป็นบรรยากาศการคุกคามที่ปกตินะฮะยังปกติอยู่แต่โอเคมันไม่น่าพิสมัยสักเท่าไหร่ไม่น่าอยู่เท่าไหร่สำหรับคนที่โดนคือประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยไหมคุณชวัฒน์ถ้าเราเปรียบเทียบงานนี้กับสมัย6ตุลาเนี่ยครับอันนี้ซ้ำรอยไหมวิเคราะห์ยาวเลยสำหรับผมคิดว่ามีโอกาสเหมือนที่อาจารย์พิษตั้งคำถามกับผมเมื่อวานเนี่ยว่าน่าจะลองย้อนกลับไปดูว่าสื่อเริ่มปั่นกระแสเรื่องนี้เมื่อไหร่แล้วไปถึงวันที่6ตุลาซึ่งมีการสังหารหมู่เนี่ยเมื่อไหร่ครับคือวันในวงวิชาการเรื่องเดือนตุลา19เนี่ยเราจะรู้แค่ว่ามีสื่อ3สื่อซึ่งถูกกล่าวถึงนะครับว่าเกี่ยวพันกับการปลุกระดมวิทยุยานเกราะนะครับดาวสยามแล้วก็บางกอกโพสต์น่าจะบางกอกโพสต์ก็โดนไปด้วยบางกอกโพสต์ก็ทุกปีสมัยก่อนนะฮะทุกปีบางกอกโพสต์เขาจะออกมาแก้ตัวว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่ามี3สื่อแต่เรายังไม่เห็นงานวิชาการนะผมเองผมไม่เห็นดีกว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดของผมนะฮะบรรดาผู้รู้ช่วยแนะนำเข้ามาด้วยว่ามันมีงานไหนซึ่งอธิบายถึงว่าในรายละเอียดว่าสื่อเหล่านั้นเนี่ยเขาปลุกกระแสขึ้นมากี่วันและพาดหัวยังไงในแต่ละช่วงเวลาเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ถ้ามองบางมุมเนี่ยมันคล้ายกับเหตุการณ์ตอนนั้นมากคือการปลุกกระแสว่ามีคนกลุ่มนึงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองทั้งที่เขาออกมาประท้วงไม่ให้เผด็จการทรราชเนี่ยกลับเข้าประเทศนะครับผมคิดว่าบรรดาตอนนี้อาจารย์ปิยบุตรอาจารย์วรเจเนี่ยคลับคล้ายคลับคลาจะเหมือนวงละครวันนั้นอะที่ออกไปเล่นละครแล้วก็ถูกกล่าวหานะครับแล้วก็โดนเนี่ยยาวแล้วก็เป็นการปลุกกระแสโดยสื่อต่างๆแต่มีหลายปัจจัยที่จะแตกต่างกันคือตัวกลไกและกองกำลังติดอาวุธนอกเครื่องแบบไม่มียังไม่มีก็จะมีแต่กลุ่มธรรมดาที่มาเคลื่อนไหวใช่ฮะซึ่งแปลว่าคือถ้ากองทัพไม่ลงมาเล่นด้วยนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เป็นปัจเจกบุคคลไปเนี่ยไม่มีปัญหาบรรยากาศก็จะเป็นคุกคามอย่างนี้ไม่ถึงกายภาพแต่ถ้าเกิดเริ่มมีกองกำลังติดอาวุธคือก่อน6ตุลาเนี่ยนะมันมีการโยงระเบิดโยนระเบิดเป็นรายวันนะเลขาศูนย์นิสิตสมัยนั้นเนี่ยฮะจะต้องมีบอดี้การ์ดพกปืนสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะแล้วก็มีระเบิดลงเป็นรายวันมีการคุกคามเป็นรายวันมีการสังหารผู้นำแรงงานมีอะไรอย่างนี้มาตลอดจนไปแล้วก็มีเรื่องสถาบันเนี่ยนะมาตลอดถูกใช้เป็นเครื่องมือตลอดจนกระทั่งไปวันที่6ตุลาผมเสนออย่างนี้ได้ไหมครับคือว่าขอคือแม้ว่าผมจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาตลอดเนี่ยนะครับก็ด้วยความเคารพนะครับอยากจะขอเชิญชวนให้ถ้าไม่เป็นกระทรวงกลาโหมหรือผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยจัดงานเชิญอาจารย์วรเจตน์ไปบรรยายที่โรงเรียนเสนาธิการทหารนะครับแล้วก็ให้ทหารได้เข้าฟังและสอบถามซักถามมันจะน่าจะเกิดบรรยากาศที่ดีก็จะเห็นว่าถ้าทหารเป็นห่วงเรื่องอะไรเนี่ยทำไมไม่สอบถามโดยตรงแล้วก็คุยกันเพราะว่าอาจารย์วรเจตน์ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับถ้าแสดงความบริสุทธิ์ใจกันก็คือไปคุยกันนะครับแล้วก็สอบถามนะครับในฐานะที่เป็นประชาชนที่มีความคิดเห็นบางอย่างผมคิดว่าบรรยากาศน่าจะจบลงด้วยดีแล้วก็ประเด็นก็คือถ้าสมมติเสนอเข้าไปในรัฐสภาก็อีกกลุ่มก็จะเสนออย่างอื่นได้แต่ว่าทำไมไม่มีบรรยากาศแบบนี้นะครับผมก็อยากจะเห็นนะครับจริงๆคุณประยุทธ์ทำแล้วผมคิดว่าจะปรับความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องกองทัพกับประชาธิปไตยแล้วก็สถาบันด้วยแล้วก็จะเห็นว่าทุกคนมุ่งหน้าที่จะดูแลบ้านเมืองพร้อมกันครับแต่แปลว่าพลเอกประยุทธ์ต้องกล้าที่จะแหวกด่านบริวารอยู่พอสมควรนะครับคืออย่าฟังบริวารครับผมคิดว่าถ้าคุณประยุทธ์ทำได้เนี่ยจะดีนะครับคือบ้านคนไทยด้วยกันไม่ใช่เหรอครับก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาฮะมีแก๊งจะล้มรัฐบาลฮะได้ข่าวว่าเขาประชุมกันแถวสายพุทธมณฑลนะช่วงหน้ารายละเอียดเมื่อวานนี้มีการโฟนอินนะฮะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโฟนอินเข้าไปนะฮะวิภาคือคุณทักษิณไม่ได้โฟนอินมานานมากแล้วนะครับเงียบไปนานเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของการเมืองนิดนึงแล้วบอกว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาที่แบบปัญญาอ่อนมากๆนะฮะเรื่องการเมืองไทยเรื่องการทะเลาะกันเนี่ยแล้วก็บอกว่าอยากกลับประเทศไทยนะฮะผ่านทางโทรศัพท์นะฮะแล้วก็บอกว่าทำอย่างไรดีอยากกลับบ้านแล้วไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะฮะแล้วก็บอกว่าปัญหาคือมีคนหัวแก่หัวงอกทะเลาะ กันนะบ้านเมืองก็เลยไม่พัฒนานะฮะก็พูดถึง อะไรแนวนี้นะคุณทักษิณเมื่อวานโฟนอินแล้วก็อย่าง Daily News ก็ให้เป็นประเด็นข่าวใหญ่เลยนะฮะครับนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วทางเพื่อไทยเขาก็แถลงข่าวในช่วงตอนกลางวัน
ว่าคุณทักษิณโฟนในช่วงค่ำนะฮะแต่ว่าเพื่อไทยก็แถลงข่าวบอกว่ามีกลุ่มที่ตอนนี้ประชุมกันเป็นประจำแถวถนนพุทธมณฑลนะฮะเพื่อที่จะวางแผนในการโค่นรัฐบาล มีนักวิชาการนะฮะอาจารย์พิษมีนักการเมืองเดี๋ยวผมโดนอีกอันนี้เราไม่กลุ่มนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยใช่ไหมฮะไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยฮะไม่สมมติเป็นหัวก้าวหน้าแล้วประชุมกันเราจะโค่นรัฐบาลทนไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นอีกแบบอีกขั้วหนึ่งเลยฮะทับกลับมาเลยคือบางทีวิเคราะห์มากฮะคือเขาประชุมกันอยู่แล้วมีทหารมีสื่อด้วยมีสื่อและทหารและนักวิชาการและนักการเมืองประชุมกันแถวพุทธมณฑลวางแผนล้มรัฐบาลเตรียมปลุกกลุ่มผู้ใช้แรงงานย่านชานเมืองและปริมณฑลโอ้อันนี้มั่วแล้วนะผมว่าคือนี่เพื่อไทยเปิดเผยแฉคือผมคิดว่าไอ้ครึ่งแรกก็น่าสนใจนะครับประเด็นเหมือนกับแบบองค์4ตอนนี้ตัวแทน4กลุ่มนี้จะต้องสามารถล้มรัฐบาลได้นั่นคือต้องมีนักวิชาการมีนักการเมืองมีทหารและสื่อนะครับจริงๆรอบนี้ขาดศาลนะฮะนั่นเขาอยู่ที่นั่งของเขาเพราะรอบที่แล้วมีผู้ถึงศาลมีผู้ถึงศาลมีตัวแทนศาลนี่ก็มีแค่4แล้วบอกจะไปปลุกกรรมกรรอบกรุงเทพครับรอบกรุงเทพมันแดงหมดนะฮะแดงสมุทรปราการอย่างเงี้ยแดงนครปฐมแดงปทุมอย่างเงี้ยลักษณะกระบวนการมันต้องดูไปมากกว่านั้นใช่ไหมคือบางทีคือกลุ่มเหล่านี้เขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วการไปเจอกันแล้วก็คุยว่าคุยไล่รัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในวงกาแฟทุกที่จริงๆมันเป็นเสรีภาพนะครับในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะครับคือถ้าเกิดสมมติบอกว่าเป็นการตั้งวงรัฐประหารอันนี้น่าสนใจว่ามันจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเอาแต่การจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไม่เห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาลนี่ผมคิดว่าต้องเปิดกว้างนะครับตามใดที่ยังใช้วิธีการในระบอบรัฐสภาแต่ก็บอกว่าใช้เป็นเซฟเฮาส์คุยกันเลยนะฮะเป็นที่ที่แบบพิเศษก็จบแล้วฮะในเมื่อพูดอย่างนี้เสร็จตรงนั้นก็ไม่เซฟแล้วฮะเปลี่ยนที่แล้วครับแล้วก็ แต่ว่าทางประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเพื่อไทยไปเต้าข่าวขึ้นมานะฮะเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ขอข้อมูลหน่อยนะประชาธิปัตย์ไปเดือดร้อนอะไรแปลว่าประชาธิปัตย์เข้าใจว่าตัวเองถูกกล่าวหาว่าไปร่วมกับเขาคือประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ไปร่วมกับเขาด้วยอยู่แล้วเพราะว่าประชาธิปัตย์เขาคือเขาก็อย่างมากเขาก็รออยู่เฉยๆเขาเป็นพรรคฝ่ายค้านเขาก็เขาต้องประชุมกันทุกที่ไม่ต้องมีเซฟเฮาส์เขาต้องประชุมกันที่เศรษฐศิริอยู่แล้วครับธรรมดาที่สำนักงานของพรรคเขาอยู่แล้วฮะแต่เมื่อวานเฉลิมคุณเฉลิมก็ปราศัยเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็พูดถึงว่ามีพรบปองดองแล้วด้วยร่างเสร็จแล้วครับหกมาตราอ้าวเหรอฮะมีอะไรครับจะกลับไปสู่ประเทศไทยวันที่18กันยาปี49คือก่อนรัฐประหารที่มีเสื้อเหลืองชุมนุมมาแล้วฮะครับใช่ใช่อันนั้นเป็นจุดยังนับเป็นจุดที่สร้างสรรค์อยู่นะครับก็แต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะฮะแล้วก็ได้ไปทำงานเดินทางไปอินเดียเดินทางไปดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ไปแสดงวิสัยทัศน์ที่ World Economic Forum ถูกแซวว่าอะไรนะไปแสดงแฟชั่นนะฮะประชาธิปัตย์เขาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าแสดงแฟชั่นมากกว่าเนื้องานมากกว่าวิชั่นนะฮะแล้วก็แต่คุณยิ่งลักษณ์ก็ปรากฏบนเวทีเวลาลุกขึ้นยืนพูดสื่อมวลชนในต่างประเทศก็ให้ความสนใจมากทีเดียวครับนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วบังเอิญเนี่ยมีสื่อในอินเดียของอังกฤษเขายกย่องคุณยิ่งลักษณ์ว่าแต่งตัวได้อย่างเลิศหรูมากสวยมากแล้วเสร็จแล้วมีช่วงนึงเข้าใจว่าเป็นน้องสาวของนอยอะคิโนซึ่งเป็นลูกของคอร์ซอนอะคิโนเนี่ยนะฮะครับชมบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ดูเท่มากสง่ามากอยากให้เป็นพี่สะใภ้มันก็เลยมีกระแสนี้ขึ้นมาแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์เขาก็ทำงานในอินเดียไปดาวอสแต่ว่าเมื่อวานนี้กลับมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วก็ดูสง่าสวยสดงดงามตามปกตินะฮะแต่ว่าการที่มีแฟชั่นแบบเลิศหรูนี่หมายความว่าไม่มีวิชั่นนะฮะมันเป็นอย่างนั้นน่ะสิเหรอฮะพอมีวิชั่นนะฮะถึงไปทำตรงนั้นได้อ๋อผมคิดว่าพรีเซนเตชันนี่สำคัญครับแล้วก็การที่เข้าไปเปิดตัวเป็นนายกไม่กี่เดือนเล่นการเมืองไม่กี่ปีไม่ถึงปีเนี่ยนะฮะเข้าไปโดดเด่นบนเวทีโลกนี่ไม่ธรรมดาครับนี่วิชั่นแน่นอนนะเมื่อวานนี้ก็กลับมาแล้วก็พูดถึงการทำงานเรื่องน้ำท่วมก็เป็นประเด็นที่ยังชี้แจงอยู่นะแต่ว่าคนยิ่งรักก็ยังโดนโจมตีเหมือนเดิมนะครับใน Facebook Facebook เพื่อนผมทั้งหลายที่เป็น Facebook เหลืองนะฮะก็จะบอกว่ากุ้มใจกับภาษาอังกฤษของคนยิ่งรักเนี่ยอันนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้คนยิ่งรักหรือเปล่าคุณยิ่งรักไปคราวนี้พูดใหญ่เนี่ยพูดภาษาไทยกลับ
นะแล้วก็มีคนเขาก็มีการแปล direct simultaneous translation อยู่แล้วอันนี้อยู่ในเว็บเลยนะฮะเข้าไปก็จะมีเว็บคืออันนี้ของทั้งหมดเนี่ยมีรูปคุณยิ่งลักษณ์ลงครับที่เวลาเขาจัดที่ดาวโวสอย่างนี้เขาใส่หูฟังเพราะทุกคนจะได้ฟังคำแปลครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของเวทีนานาชาติแต่คือถ้าเป็นหูจีนเทาพูดเนี่ยนะพูดจีนเนี่ยนะไม่ยอมพูดอังกฤษเนี่ยนะก็จะได้รับคำชมนะว่ายึดมั่นในเอกลักษณ์แต่ถ้าเป็นคุณยิ่งลักษณ์พูดไทยนี่ก็จะโดนด่าแต่ตอนนี้ทุกคนเรียกร้องให้คุณยิ่งลักษณ์ไปพูดไทยนะครับเพราะว่าในทางนี้คือให้การพูดไทยก็คือให้ยอมรับไงว่าพูดไม่ได้กลับพูดไทยไปซะจะได้ด่าได้ต่อนะครับก็ว่ากันไปแต่ว่าคุณยิ่งรักก็ไปขึ้นเวทีกับเขาครับนะครับคราวนี้แต่ว่าพอคุณยิ่งรักกลับมาเนี่ยมันมีอยู่ประเด็นหลักๆที่เขาเมื่อวานพยายามให้คำตอบเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งก็ไปชี้แจงที่ดาวโวสเหมือนกันครับคือตกลงแล้วทีมงานที่ได้มีการตั้งขึ้นมาของกยอแล้วก็กยนเนี่ยนะฮะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวมาว่าดร.สมิธธรรมสโรจน์แล้วก็ดร.สุเมธตันติเวชกุลอาจจะค่อยๆถอยห่างเวลามีการประชุมกันครับเรื่องการแก้ปัญหาน้ำแต่ว่าตกลงแล้วเขายืนยันมาว่ายังอยู่เหมือนเดิมอันนี้เป็นอุบายของสื่อหรือเปล่าครับที่อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้มาประชุมฮะคือสื่อกุไปเลยว่าไม่มานี่แปลว่าจะชิ่งใช่ไหมฮะสื่อเสี่ยมครับแต่ว่าจริงๆก็เป็นคำบ่นที่มาจากคุณสมิธนะฮะว่าบทบาทนักวิชาการเนี่ยน้อยฟังคือพูดไม่ทันนักการเมืองนะครับแล้วก็เลยหลังๆก็เลยเฟดไม่ค่อยได้เข้าประชุมพอไม่ได้เข้าประชุมแล้วก็คุณสุสมิธก็ไปอ้างว่าคุณสุเมฆก็หลังๆก็ไม่ค่อยได้เข้าประชุมด้วยเนื่องจากนักการเมืองก็ตัดสินใจซะเร็วอะไรเงี้ยฮะก็เลยทำให้มีภาพแบบนั้นออกมานะครับก็เสร็จสื่อนะฮะแล้วก็เขาก็ตกลงแล้วไม่ได้ถอนตัวออกนะฮะแล้วก็คุณประโมทไม้กลัดก็ยังอยู่นะฮะแล้วนายกรัฐมนตรีเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนักวิชาการเขาก็เข้าใจว่ารัฐบาลนั้นทำงานนะฮะคุณยงยุทธวิชัยเดชเขาก็ออกมายืนยันบอกว่ากยน.นั้นมีเอกภาพไม่ต้องเป็นห่วงการทำงานในด้านนี้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าอันนี้เป็นช่วงที่เข้าใกล้สู่ฤดูฝนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรคุณยิ่งลักษณ์เขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีเวลาพูดคุยกันมากกว่านะคิดว่าทุกคนคงต้องทำหน้าที่ให้พร้อมกันเห็นใจกรรมการและประธานอนุกรรมการด้วยทุกท่านก็ทำงานก็เลยอยากขอให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อเราจะได้ฝ่าวิกฤตนี้และฟื้นฟูประเทศโดยเร็วครับคุณยิ่งลักษณ์ก็พูดอีกครั้งเมื่อวานรีบกันหน่อยครับอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ตกไป3วันแล้วนะครับเมื่อเช้าก็ตกนะครับหวั่นใจเหลือเกินนะครับครับมีข่าวว่าดร.อนนท์นะครับทำนายด้วยว่าปีนี้บางบัวทองหนีไม่พ้นอ้าวระบุไปเอาข่าวไหนมาผมดูจากข่าวอาจารย์อานนท์บอกว่าปีนี้น้ำจะท่วมน้อยลงน้อยลงแต่ว่าดูเหมือนบางบัวทองที่เป็นขาประจำก็คงหนีไม่พ้นใช่ไหมครับครับนะครับข่าวที่ไหนฉะนั้นเวลาไปตั้งเซฟเฮาส์ก็คิดดีๆนะครับเดี๋ยวน้ำจะท่วมเซฟเฮาส์นะครับควรจะเลือกในที่ที่น้ำไม่ท่วมเรื่องของผู้ว่ากทม.เป็นประเด็นขึ้นมานิดนึงเพราะว่าไม่ใช่เล่นฮะเพื่อไทยเขาเปิดข่าวให้ข่าวแทนหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ไปตั้งแต่วันช่วงวันเสาร์ว่าบอกว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เขาเตรียมที่จะลาออกเพราะว่าน้อยใจกับประชาธิปัตย์หรือไม่พอใจจะชิ่งลาออกก่อนเพราะมีข่าวว่าประชาธิปัตย์ก็จะหาคนอื่นลงแทนเนี่ยฮะคือถ้าทำต้องรีบทำก่อนพฤษภานะฮะเพราะว่าพฤษภาเดี๋ยว111ออกมาทางฝั่งเพื่อไทยและจะมีใน111มาลงผู้ว่าฉะนั้นถ้าชิงช่วงนี้ยังทันไงมันก็มีความเชื่อหมายถึงว่าลาออกเพื่อจะลงใหม่ no. ไม่รู้ถ้าคุณสุขุมพันธ์ออกเนี่ยพรรคก็คงไม่สนับสนุนนะดูแล้วพรรคก็จะส่งคนอื่นลงแต่ว่าอิชชูคือมีหลายคนพูดอย่างที่อาจารย์พิษพูดก็คือว่าเชื่อว่าประชาธิปัตย์จะไม่ปล่อยให้111ลงมาแข่งในเวทีนี้เพราะมีโอกาสสูงที่111เนี่ยจะชนะผู้ว่ากทม.ไฮไลท์คือคุณสุดารัตน์เพราะว่าคุณสุดารัตน์เนี่ยกลุ่มคะแนนเสียงเขตรอบนอกกรุงเทพโดยเฉพาะแถวคลองสามวาแถวอะไรซึ่งน้ำท่วมเนี่ยคุณสุดารัตน์เข้าไปช่วยเยอะแล้วเสร็จแล้วโอเคแต่ตกลงแล้วเนี่ยยังไม่ออกนะฮะยังไม่ออกแล้วก็ทางปชปเองเขาก็ตำหนิเพื่อไทยเหมือนกันว่าพยายามที่จะเนี่ยเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อไทยเขาก็เดินหน้าในการวางบุคลากรที่อาจจะลงสมัคร
ครับอย่างเช่นชื่อคนปะประพัฒน์จงสงวนคุณแซมยุรนันท์พมรมนตรีก็คือคนเดิมฮะทั้งสองคนก็เคยลงสมัครแล้วแล้วก็คุณอเทนชาปิญโยซึ่งเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านพลังงานแล้วก็แต่ว่าไอเดียก็คือว่าถ้าเกิดลงก่อน111กลับมาเนี่ยโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะรักษาที่นั่งไว้มีสูงกว่าถ้ารอเดี๋ยวคุณหญิงสุรัตน์กลับมาหรือคนอื่นกลับมาลงครับแล้วทางผู้สมัครอิสระที่นั่งข้างๆผมเนี่ยอ๋อผมรอดูเป็นผู้สื่อข่าวไปคราวนี้ดีกว่าคราวนี้ประกาศแผนรวมหนึ่งครั้งก่อนแล้วฮะสรุปว่าคุณสุขุมพันธ์จะลาออกเพื่อจะชิงจังหวะได้เปรียบให้พรรคประชาธิปัตย์หรือไม่รู้หรือน้อยใจก็ไม่รู้แต่ว่าโอเคแต่ตอนนี้คือยังไม่ออกฮะก็อยู่เหมือนเดิมไปก่อนแต่ว่าข่าวแบบนี้มันเป็นข่าวที่ลากเขาออกมาเล่นด้วยไงคือเขายังไม่ได้คิดจะทำอะไรคุณก็ลากเขาออกมาก่อนแล้วไงนะครับก็ต้องสนุกกันนะฮะทีนี้ถ้าหาเสียงเนี่ยโอ้โหต้องคิดถึงถ้าช่วงหาเสียงตอนน้ำขึ้นเนี่ยถ้าเกิดไปเลือกตั้งเนี่ยสมมติว่าจริงๆเขาบอกว่าการเลือกตั้งจะคือประมาณมกราปีหน้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณไปยุบก่อนแล้วโอ้โหหาเสียงช่วงหน้าน้ำเนี่ยก็เดือดร้อนแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณหาถ้าเกิดคุณไปยุบจริงๆหรือว่าหาตามเวลาจริงๆคือมกราเนี่ยก็แปลว่าปีนี้ต้องพิสูจน์อีกครั้งว่าน้ำจะท่วมไม่ท่วมครับถ้าน้ำท่วมอีกเนี่ยคนชายก็จะลำบากหรือต่อให้น้ำไม่ท่วมกรุงเทพแล้วรอบกรุงเทพท่วมหมดคนชายก็ลำบากอีกนะครับคือลำบากตลอดใช่นะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายๆในนี้ก็มีบทความไทยรัฐหน้า3นะครับครับเกี่ยวกับหญิงสุดารัตน์เหมือนกันฮะเบียดปมนิรโทษตกขอบฮะเบียดปมนิรโทษตกขอบคือประเด็นใหญ่อันนึงก็คือเป็นประเด็นเรื่องนอกจากเรื่องกทม.แล้วเนี่ยก็คือช่วงนี้การเคลื่อนไหวของนิติราษและการออกมาของพรรคเพื่อไทยในการประกาศว่าผมไม่เกี่ยวข้องด้วยตลอดเวลาเนี่ยมันได้กลบกระแสกลบกระแสการนิรโทษกรรมคุณทักษิณซึ่งถูกจุดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วโอ้เดี๋ยวกลับไปนิติราษฎร์นิดนึงดีกว่าขอนิดเดียวเมื่อกี้พูดไปหน่อยคำถามประจำวันของเราเรื่องนี้นะฮะนิติราษฎร์รอดหรือไม่รอดครับคือขอชื่นชมบางกอกโพสต์ครับคิดว่าเป็นฉบับเดียวที่สัมภาษณ์อาจารย์วราเจตว่าที่ถูกกล่าวหามาเนี่ยคิดยังไงนะครับเพราะที่เหลือมีแต่ข่าวย้ำอาจารย์วราเจตล้วนๆครับนะครับคืออย่างน้อยหนังสือพิมพ์เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรอกคุณก็แค่ไปสัมภาษณ์ว่าเวลาอาจารย์วรเจตอาจารย์พิบูลถูกย้ำเนี่ยอาจารย์เขาต้องการพูดอะไรกับประชาชนบ้างไม่ใช่ว่าคนอยากทำข่าวย้ำนิติราษฎร์กันฝ่ายเดียว defend royal stance ครับก็มีจุดอธิบายเยอะแยะนะครับว่าการเสนอนั้นไม่ได้ทำให้เป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่มีประโยคนึงอาจารย์โรเจอร์ก็บอกว่า I admit I want to see change in the monarchy section of the charter คืออยากเห็นการแก้ในมาตราที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในรัฐธรรมนูญครับก็ประกาศชัดอยู่แล้วว่าตั้งเจตนาก็คือเพื่อจะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์การเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการรักษาสถาบันก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปแต่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยยังมีหนังสือพิมพ์ที่ให้พื้นที่กับนิติราษฎร์เองไม่ใช่ให้แต่พื้นที่ของการย้ำนิติราษฎร์นะครับอันนี้คือเพราะไม่งั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ตอนนี้นะฮะจะคล้ายๆพวกคลาสสิฟายผสมกับบ้านเช่าอะฮะคือตีตารางไว้เลยช่องนี้ไว้ด่านิติราษฎร์ใครว่างมาครับแล้วก็ไปหาไปขอเอาโขดนักวิชาการมาตั้งชื่อคอลัมน์ไปคอลัมน์สาบาทาอะไรคือเอากันไปอย่างนั้นอาจารย์วรเจตตอนนี้เนี่ยนะฮะต้องมาดีเฟนต์เรื่องนี้เพราะว่าฝ่ายบางฝ่ายรับไม่ได้เลยว่าจะไปแก้ที่หมวดที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ครับแต่ว่าเวลาเขาร่างรัฐธรรมนูญหลังการยึดอำนาจเนี่ยอันนั้นเขาแก้แบบที่คุณยังไม่รู้เลยว่าเขาแก้ไปแล้วครับใครจริงๆมันจริงแล้วหลายคนไม่ทราบว่า2550จริงๆคือผมไม่อยากจะเอามาวิเคราะห์ในรายการ The Daily Dose แต่ว่า2550ในหมวดกษัตริย์เนี่ยที่เพิ่มเข้าไปนอกเหนือจาก40ก็มีครับประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรเข้าไป34ก็แก้ได้นะฐานทําช่วงช่วงรสช.ก็แก้เยอะนะครับใช่ไหมจำได้ก็มีการปรับมาเป็นระยะแต่ว่าถ้าจะอ่านอีกมุมนึงเลยเนี่ยที่ไม่เหมือนจาวาเจก็คือบางกอกโพสต์ก็ลงสัมภาษณ์การถูกครับนั่นก็ไปอีกแนวนึงเหมือนกันครับจริงๆก็อย่างนี้ฮะดีคือสื่อเนี่ยควรจะเสนอมุมที่จะทำให้บรรยากาศไม่ได้ขัดแย้งกันแล้วก็เห็นว่าการรักสถาบันมีได้หลายรูปแบบคือให้พื้นที่เขาตอบกลับบ้างแล้วถ้ายังสงสัยก็วิจารณ์กลับมาก็คือมีพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่ายดีกว่าครับส่วนเมื่อวานเนี่ยสถาบันการศึกพัฒนาการศึกษาพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยนะก็ของคุณจตุรลเนี่ยก็จัดเวทีเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเชิญมาหลายฝ่ายอยู่เดี๋ยวกลับมาว่ากันนะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็มีข่าวต่างประเทศในพม่าเลยฮะครับอินเดียด้วยครับสักครู่ครับ
ที่ชูวัตรไปเนี่ยครับเป็นงานที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะเขามีข้อสรุปกันหรือเปล่าหรือยังไงฮะที่จริงสรุปได้นะฮะว่าทุกคนเห็นว่าควรแก้ไข มีประชาธิปัตย์ที่จะพูดเรื่องต้องดูก่อนว่าแก้อะไรแต่เป็นเรื่องแก้ได้นะเมื่อวานพูดชัดเจนว่าเป็นเรื่องแก้ได้แต่ต้องดูว่าแก้อะไรส่วนอย่างน้อยไปใช้ไปก็แสดงสปิริตนะครับครับคือส่วนใหญ่มักจะไปในแง่ว่าจะใช้โมเดลไหนในการแก้อย่างน้อยไปใช้ไปก็เสนอประเด็นเหมือนกันส่วนภูมิใจไทยนี่ก็เคยเมื่อปลายปีที่แล้วเคยพูดว่าเวลานี้ไม่เหมาะของการแก้เมื่อวานก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยว่าควรจะต้องแก้แล้วแต่ประเด็นที่พูดทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่เห็นด้วยกับนิติราษฎร์ทั้งหมดไม่เอานิติราษฎร์ไม่เอาคอนทไม่เอาไม่แตะ112ไม่เอาคอนทเอาอะไรที่มันช้าที่สุดเท่าที่ช้าได้แล้วก็แต่แก้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นประเด็นที่เห็นร่วมๆกันฮะคือเป็นประเด็นที่เราอาจจะเคยคุยกันไปบ้างแล้วมีคุณนิกรจำนงที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยเนี่ยที่แตกต่างเพราะว่าคุณนิกรไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติเนื่องจากการทำประชามติทำให้ความแตกแยกมันเกิดระหว่างกลุ่มไม่เอารัฐมนูญกลุ่มรัฐมนูญคือมันแบ่งเป็นสองขั้วคือประเด็นก็น่าสนใจนะครับก็มีประเด็นที่แตกต่างที่มีนัยยะที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็ตรงนี้แหละอย่างน้อยเราก็เห็นมุมมองในแง่บวกใช่ไหมว่านักการเมืองต่างๆก็ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของประชาชนในระดับหนึ่งครับนะครับครับแล้วก็โอเคประเด็นแม้ประเด็นที่เขาจะแก้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคุยกันเรื่องที่ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของเขาแต่ทั้งหมดก็เชื่อมโยงกับประชาชนซึ่งก็น่าสนใจและทุกคนก็เห็นปัญหาขององค์กรอิสระและศาลครับแต่ก็ต้องไปดูกันว่าในทางปฏิบัติจะเป็นยังไงครับผมมีโพลออกมานะฮะเมื่อวานนี้น่าสนใจของABAC นะครับ ABAC โพลนะฮะเรื่องใหญ่โตของประเทศที่ทุกคนต้องช่วยกันครับนะฮะ ABAC โพลมาเนี่ยเรื่องใหญ่โตของประเทศซึ่งทุกคนต้องช่วยกันครับผมไม่รู้เลยนะผมกำลังงงนิดเดียวว่ามันเป็นคำถามที่เขาเซตขึ้นมาหรือเขาเซตเป็นลิสต์ขึ้นมาแล้วให้คนแบบว่าติ๊กหนึ่งรู้สึกเป็นห่วงมากถึงต่อการรณรงค์ปลุกระดมของกลุ่มที่จ้องทำลายสถาบันหลักของชาติ 93.4% ครับคือถ้ามันมีรายการเฟรมว่าเป็นห่วงหรือไม่เป็นห่วงเนี่ยมันก็ต้องเป็นห่วงนะฮะถ้าเกิดจะทำลายสถาบันหลักของชาติครับนะฮะโอเคยังคงเป็นห่วงเดี๋ยวข้อแรกเนี่ยเขาหมายถึงใครด้วยไงเขาหมายถึงใครอ่ะเขาก็พูดกว้างๆว่าเขาก็พูดกว้างๆไงใช่ไหมฮะเขาหมายถึงใครแต่ว่ามันก็ชัดเจนว่ามันหมายถึงใครไงแต่ผมก็ตอบเป็นห่วงไงถ้าเป็นผมก็เป็นห่วงนะไม่อันนี้มันเข้าทางกลุ่มที่ต่อต้านนิติราษฎร์อ๋อพวกนิติราษฎร์ผมคิดว่าเขาสนับสนุนสถาบันไงไม่แต่ว่าพวกที่ต่อต้านก็เป็นพวกที่ออกไปเขาชงเรื่องนี้ออกมาให้เพื่อให้นิติราษฎร์นั้นหยุดเคลื่อนไหวคือแต่นี่เป็นปัญหาของเอแบกโพในหลายๆครั้งเหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกครั้งนะครับคือเราไม่สามารถจะปักธงได้ว่าเอแบกโพนี่เสี่ยมหรือไม่เสี่ยมนะพูดง่ายๆแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้ว่าที่มาของคำถามเนี่ยมันคืออะไรนะครับโพลในประเทศเราเนี่ยให้ความสำคัญกับผลโพลแล้วทุกคนก็จะถ้าด่ากันก็จะด่ากันแค่ว่าไอ้ผลโพลเนี่ยมันเป็นตัวแทนมากน้อยแค่ไหนว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์กี่คนแต่ไม่เคยมีใครไปถามเลยว่าคนที่ทำโพลแต่ละคนเนี่ยไปเอาคำถามมาจากไหนคืออันที่สองก็บอกว่า 80% เป็นห่วงมากนะฮะต่อความขัดแย้งแตกแยกรุนแรงของคนในชาติ89% เป็นห่วงระบบเด็กเส้นเด็กฝากซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นประเด็นสำคัญขึ้นมาอยู่ดีนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเก่าแก่ที่สุดผมสนใจฮะผมสนใจเรื่องนี้ว่าถ้าเราดูดีๆนะครับตัวเลขไม่ได้ต่างกับอันที่1แค่ 4% นะฮะอ๋อคือมันเรื่องที่มันไม่ได้ต่างกันนะมันเรื่องที่เป็นปัญหารู้อยู่แล้วโดยที่ยังไงคนก็ต้องเป็นห่วงครับทำไมไม่เอาประเด็นเป็นคำถามของนิติราษฎร์มาเลยสมมติว่าสมมติเรื่องสามัญตนเนี่ยสมมติเป็นอิชชูที่แบบแตกแยกและคนแบบไม่ยอมรับทำไมไม่ถามประเด็นงั้นจะได้รู้คือทำไมไม่ถามเรื่องระบบลูกขุนเมืองไทยพร้อมหรือยังอ่านข้อเสนอนิติราษฎร์ก่อนให้ความเห็นไม่เห็นด้วยกับนิติราษฎร์มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหรืออ่านรัฐธรรมนูญมากน้อยแค่ไหนอะไรข้อมูลอย่างเงี้ยน่าสนใจคือมันชัดไปฮะมันชัดไปแล้วเดี๋ยวอาจจะทำให้เป็นศัตรูได้ผมคิดว่าโพก็เลยต้องถามกว้างๆหลวมๆคือผมคิดว่ามันมีปัญหาตั้งเรื่องคำถามเลยนะคือนี่ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องแค่จุดยืนมันเป็นเรื่องวิธีด้วยคือตั้งคำถามก็ไม่ชัดแล้วไม่แต่ว่าคำถามวันนี้มันชงให้ท่านอาจารย์นพดลกันดิกาซึ่งก็ท่านเป็นคนดีนะฮะท่านจะสามารถสรุปขมวดปมได้อย่างเพอร์เฟกต์หลังได้คำตอบแบบนี้ปุ๊บพอดีเป๊ะเลยนะฮะก็แต่ก็ดีฮะและอีกอันนึงมีอะไรอีกอันคือ10งานหลักที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ควรทำอย่างเร่งด่วนนะราชภัฏสวนดุสิตนะฮะ10งานหลักในที่นี้คือ1เยียวยาผู้กระทบน้ำท่วมครับรองลงมาคือปรับขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี
ขึ้นค่าแรงนะฮะ300บาทปริญญาตรี 15,000 บาทเรื่องปากท้องค่าครองชีพโทษทีอันนี้ก็น่าเบื่อเหลือเกินแต่ว่าคือการปราบปรามยาเสพติดมันมีข้อ5นะมีข้อ5ฮะความขัดแย้งกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายอาญา 112 75.8% ต้องการให้รัฐบาลจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จใช่แต่ว่าถ้าเทียบกันกับ A-BAC เนี่ยแสดงว่าภารกิจด่วนที่ประชาชนต้องการคือแก้ปัญหาน้ำท่วมในสวนดุสิตแต่ของ A-BAC นี่ไม่ใช่ประชาชนกังวลเรื่องสถาบันหลักเอาแล้ว A-BAC นะฮะสวนดุสิตนี่มีปัญหาในการถามคำถามแล้วสวนดุสิตถามคำถามแล้วทำให้ปัญหาเรื่องสถาบันหลักของชาติไม่อยู่อันดับหนึ่ง อันนี้ถือว่าเป็นนักวิชาการที่แบบไม่สามารถปั้นคำถามให้เกิดความจงรักภักดีได้นะฮะยุ่งนะฮะนี่ต้องอ่านว่าอาจารย์ที่กำลังเสียดสีอยู่นะฮะคือแบบเอานี่นะต้องโดนนะถ้าเกิดแบบคนที่จะวิจารณ์นะนึกออกว่าคือว่าผมเป็นเดวิลแซดโวเคทผมจะต้องบอกว่านี่ไงคือคุณเห็นหรือยังว่าคำถามที่มันออกมาของสองโพลเนี่ยมันไม่ตรงกันของอันนึงก็ไม่มีอเจนดาเลยอีกอันก็คุมเครือด้วยอเจนดาจนงงเลยนะฮะก็ครับฝากไปพิจารณาครับอาจารย์สุขุมแต่ก็มีประโยชน์ต่อการรายงานครับครับมันทำให้เราเห็นไงครับว่ามันปัญหาอยู่ที่การถามไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ทัศนคติของประชาชนครับนะครับอันนี้ก็รอกรุงเทพโพอีกอันนึงฮะแล้วก็นีดาโพครับมี4โพลครับเขาก็จะแข่งกันอยู่ครับเขาก็จะออกมาเป็นรูทีนแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือทุกวันจันทร์จะมีเป็นรายงานข่าวครับครับยุคก่อนก็มีวันอาทิตย์มีอาจารย์ธีรยุทธ์เนี่ยยุคก่อนอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีก็เริ่มกลับมาแล้วแต่ว่าปัญหาของเรื่องที่อาจารย์ธีรยุทธ์วิพากษ์วิจารณ์ก็คือว่ากลายเป็นว่าบางคนจะทำตัวเหนือความขัดแย้งครั้งนี้ครับหมายถึงอาจารย์ธีรยุทธ์ไม่แต่อาจารย์ธีรยุทธ์วิเคราะห์เนี่ยดีนะชอบแต่ว่ามันเหมือนกับว่ายังมีกลุ่มคนที่สามารถแสดงจุดยืนว่าอยู่เหนือความขัดแย้งครั้งนี้ได้ซึ่งในความจริงมันไม่มีใครอยู่เหนือความขัดแย้งครั้งนี้ไงครับคือใช่ไหมคือผมสนใจมากกว่าว่าอาจารย์ธีรยุทธ์อยากให้แก้หรือไม่แก้112มากกว่าซึ่งว่าอาจารย์ธีรยุทธ์คิดอย่างไรเกี่ยวกับปัญหานี้ฮะวันนั้นเป็นวันที่อาจารย์ธีรยุทธ์ไม่ได้สวมเสื้อกั๊กแต่แกตอบกั๊กกั๊กนึกออกสวมเสื้อนอกแต่กั๊กคือผมไม่ได้สนใจมุมมองอาจารย์ธีรยุทธ์ในวิธีลีลาการวิเคราะห์ไงเพราะรู้อยู่แล้วจะวิเคราะห์อย่างไรไงแต่ว่าสนใจมากกว่าอาจารย์จะแก้หรือไม่แก้คุณยืนตรงไหนยืนตรงไหนอันนี้สิ่งที่คนอยากรู้คือตอนนี้สังคมเนี่ยถามกันง่ายๆคือคนตอบให้คนวิเคราะห์108อย่างถ้ามันมีอย่างเงี้ยคนจะยืนใช่ก็คุณสุริยสายเขาก็วิเคราะห์ดีผมวิเคราะห์ผมก็วิเคราะห์รายการแต่ว่าแสดงจุดยืนเนี่ยผมว่ามันสำคัญกว่าวิเคราะห์อีกเพราะวิเคราะห์เนี่ยมันง่ายอันนี้ตามไปถึงอาจารย์เสกสรรที่เราคุยตั้งแต่เบรกแรกด้วยใช่ไหมอาจารย์เสกสรรก็เคลียร์นะความว่าไม่ยืนนะขอนอนก่อนเดี๋ยวอันนี้มันต่อเนื่องนิดนึงนะครับเพราะว่าเราพูดเรื่องความขัดแย้งใช่ไหมครับในบางกอกโพสต์หน้าหนึ่งวันนี้นะครับน่าสนใจมากเขาพาดหัวเล็กๆว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเขาก็จะพูดถึงว่า ICT เนี่ยนะครับจะวางกฎหมายเกี่ยวกับ เรื่องของ Twitter Twitter นะฮะต่อไป Twitter นี่ก็จะต้องเข้ามาอยู่ในกรอบกฎหมายไทยด้วย Twitter ต้องเข้ามาอยู่ในกรอบกฎหมายไทยครับผมคือแค่นั้นใช่ไหมฮะข่าวครับคือมันเขาก็บอกครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงๆ Twitter เนี่ยนะครับบริษัทเขาเลยเนี่ยประกาศว่าเขาจะอนุญาตให้มีการเซ็นเซอร์นะครับในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็คือถ้ามันมีเรื่องที่มันไปละเมิดกฎหมายในประเทศนั้นเนี่ย Twitter จะอนุญาตครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นไปในทางเดียวกับ Facebook และ YouTube เลยฮะในปัจจุบันเหมือนกับว่ารัฐบาลขอความร่วมมือครับ Twitter จะให้ความร่วมมือครับซึ่งก็บริษัทใหญ่ๆก็จะให้ความร่วมมืออย่างนี้นะฮะเพียงแต่ว่าเขาจะจงแจ้งแค่ไหนหรือว่าครับระดับไหนที่ยอมได้ไม่ได้จะมีความเห็นกับจากพี่หนูหลิงนะครับก็คือคุณสมบัติอุ่นงามมนงก็อธิบายนะครับเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยนะถ้าการเซ็นเซอร์นั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมแต่ไม่ใช่เรื่องของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะเพราะจริงๆพี่หนูหลิงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาออกมาพูดง่ายๆเป็นฝ่ายอนุรักษ์ในสงครามเว็บรุ่นแรกๆเพราะว่าเขาต่อต้านเรื่องเว็บโปรนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นก็คือคำถามก็คือว่าเซนเซอร์ชิพเนี่ยมันไปถึงตรงไหนไงคือถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของการไปอาฆาตมาร้ายผู้อื่นนะครับไปสนับสนุนเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรอย่างนี้เนี่ยก็มันผิดโดยหลักอ่ะครับถ้าเชิญชวนคนมาชุมนุมอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยจะถูกปิดไหมนะพูดถึงการเมืองต้องไปที่พม่านะฮะครับผมเพราะว่าพม่าเององซานซูจีเขาก็เดินสายหาเสียงแล้วซึ่งเขาก็
ได้รับความนิยมเหมือนเดิมแบบที่ในอดีตเคยนะฮะอองซานซูจีครับแล้วก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมฮะในรอบนี้ฮะถ้ามีภาพในเมื่อวานภาพคนเยอะมากนะครับนี่ฮะที่ถ่ายภาพอองซานซูจีกันนี่คือหาเสียงที่ถวายนะฮะเมืองที่กำลังจะเป็นเมืองท่าเศรษฐกิจที่สำคัญครับผมคึกคักนะฮะสำหรับพม่านะถือว่านั่นทีเดียวแต่จริงจริงเนี่ยพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ที่คุณอองซานซูจีจะลงนะฮะซูจีไม่ได้ลงที่นี่แต่ว่าลงย่างกุ้งครับเป็นชานเมืองของย่างกุ้งนะครับอันนี้เนี่ยไปเพราะว่าไปคล้ายๆไปเชียร์ลูกพรรคซึ่งเขาบอกการแล้วตั้งครั้งนี้มีประมาณ40กว่าที่นั่ง48ที่นั่งฮะแทนครม.ครับคือสสก็ไปเป็นคณะรัฐมนตรีครับก็จะมีการเลือกตั้งซ่อม48คนนะครับแล้วก็คือประเด็นของการหาเสียงเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าจะมีพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับที่ให้อำนาจอย่างกว้างขวางรวมทั้ง เรื่องของการแก้ปัญหาสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกับกองทัพพม่าทวายเป็นพื้นที่น่าสนใจเพราะว่าทวายเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้กำลังบูมมากแล้วก็เกี่ยวพันกับไทยด้วยเพราะไทยเนี่ยเข้าไปลงทุนแต่ก็มีสัญญาณบวกที่ทวายนะครับเพราะว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลพม่าเนี่ยยกเลิกโครงการที่จะไปทำโรงผลิตไฟฟ้าถ่านหินนะครับข่าวร้ายคือเขาจะเป็นโรงไฟฟ้าแก๊สเนื่องจากว่ามันเป็นไบโปรดักต์ที่จะทำให้เกิดปิโตรเคมีโอ้คือปรับให้มันมีประโยชน์มากกว่าหน่อยครับกลับคือถ่านหินก็เคยใช้ตรงนั้นไงใช้ตรงนั้นเลยใช่ไหมกลับตรงนั้นก็คือหยุดไม่อยู่แล้วฮะเพราะว่าทุกประเทศก็เข้าไปลุมก็คือเขาไม่ได้จะหยุดไม่ใช่เหรอเขาแค่ว่าเขารู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นมลพิษในแบบนึงแต่อันนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนคือมันเปลี่ยนไม่พัฒนาเพียงแต่ว่าดูว่าการพัฒนาแบบไหนมันจะคุ้มทุนกว่าคุ้มทุนกว่าแล้วก็แต่เขาก็บอกว่าอย่างน้อยมันเป็นความสำเร็จในระดับนึงนะครับแต่รัฐมนตรีเอ็นจีโอในพื้นที่ใช่ฮะแล้วก็รัฐมนตรีอุตสาหกรรมเมื่อวานประกาศที่ดาวอสอุตสาหกรรมของพม่านะว่าเอาไปด้วยฮะเอาไปฮะลงทุนลงเนชั่นเลยนะไม่เก็บภาษี8ปีตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นข่าวของไทยตอนนี้เป็นหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์พม่าเลยนะฮะลงให้พม่าเลย tax incentive ดึงดูดนักลงทุนให้เข้าพม่าโอ้โหครับก้าวหน้านะพม่าไปไกลกว่าเราแล้วนะหนังสือพิมพ์ไทยแท้ๆนะฮะไปเชียร์พม่าลงทุนทำไมเนี่ยบางทีเล่นข่าวต่างประเทศมันสะท้อนถึงความล้าหลังเนชั่นล้าหลังของประเทศตนเองไงนะครับเห็นไหมพม่ายังให้พื้นที่นะครับจริงๆวันนี้มีอีกข่าวนึงนะครับครบรอบ64ปีนะครับการเสียชีวิตของมหาตมะคานธีครับนะครับก็ถูกลอบสังหารนะครับแต่ว่าก็คือถูกลอบสังหารมันมีเรื่องต่อเนื่องเพราะว่าหลังจากได้รับเอกราชแล้วเนี่ยความยิ่งใหญ่ของคานธีก็ยังมีเรื่องอื่นก็คือหมายความว่ามันมีการแตกประเทศออกไปเป็นปากีสถานนะครับเพราะว่ามันเกิดความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิมนะครับแล้วมหาตมะคานธีก็แก้ปัญหานั้นไม่ได้จริงๆก็มีการออกไปทีนี้มันก็มีคนที่เป็นหลายคนที่ไม่พอใจมหาตมะเหมือนกันครับนะครับพวกบรรดาหัวรุนแรงแต่ว่าเขาบอกว่าผลดีอันนึงนะครับอันนี้ก็ฟังแล้วก็เศร้านะครับจากบทวิเคราะห์ใน BBC กับ AFP ผลดีอันนึงก็คือว่าการที่มหาตมะคานธีเสียชีวิตมันทำให้คนอินเดียทั้งโลกมันรวมตัวกันแล้วก็ลดอิทธิพลของการแทรกแซงของความหัวรุนแรงเนี่ยลงไปในการเมืองคือในยุคเนรูเป็นต้นมาเนี่ยคนอินเดียก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคุณแตกแยกอย่างนี้เนี่ยคุณทำให้พูดง่ายๆนะครับคนผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองคุณเดือดร้อนนะครับถึงกับเสียชีวิตฉะนั้นก็การรวมชาติอันหนึ่งก็คือการเสียชีวิตของมหาตมะคานธีนะฮะครบรอบ64ปีของการเสียชีวิตของมหาตมะคานธีครับซึ่งต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชของอินเดียในทุกวันนี้แล้วก็ตระกูลนี้ก็ยังมีนักการเมืองลงมาถึงในยุคของปัจจุบันนะเป็นรัฐบุรุษของชาตินะฮะคุณยิ่งลักษณ์หรือผู้นำชาติต่างๆไปเนี่ยก็ต้องไปคารวะครับนะครับนั่นก็คือรายการ Wake Up Thailand ในวันนี้นะครับผลที่ออกมาเนี่ยนิติราษฎร์รอดไม่รอดเนี่ยนะฮะก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะฮะว่าตกลงแล้วรอดหรือไม่รอดนะฮะเดี๋ยวน่าจะสรุปได้ขึ้นมาแล้วฮะโอ้โหยังมีกำลังใจอยู่ครับรอดนะฮะครับ 80% ครับก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ